หลังจากดาวน์โหลดแล้วนะคะเราจะมาลองใช้เจมิเตอร์เบื้องต้นกันก่อนนะคะก็อันนี้ก็คือเป็นเทสแพลนนะคะก็อันนี้ก็เป็นข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทสแพลนเราก็สามารถที่จะตั้งชื่อเทสแพลนตามที่เราต้องการเช่นสมมติว่าตอนนี้เราอยากจะเทสเว็บแอปพลิเคชันง่ายๆนะคะเว็บเราอาจจะตั้งชื่อว่าเว็บแอปพลิเคชันเทสแพลนได้นะคะคราวนี้หลังจากนั้นเราจะมาที่คลิกขวาตรง test plan นะคะมันจะมีเมนูหลายอย่างที่เราจะใช้นะคะเมนูแรกที่เราจะทำก็คือเราจะมาเพิ่ม user นะคะอย่างที่บอกก็คือตามในส่วนของ test plan เนี่ย เราจะต้องมาเพิ่ม test thread group ซึ่งหมายถึงการเพิ่ม user นะคะเราก็จะมาเพิ่ม user ที่นี่คราวนี้ในการเพิ่ม user เนี่ยเราก็สามารถที่จะตั้งชื่อใดๆก็ได้นะคะก็ใช้เป็น default ที่เขาให้มาก็ได้นะคะสิ่งที่สำคัญก็คือชื่อตรงนี้คือคุณสมบัติตรงนี้เราอยากจะให้เจมิเตอร์มันยิง user จำนวนกี่คนเราก็สามารถที่จะกำหนดได้อย่างสมมติว่าตอนนี้เราอยากจะให้ยิง10คนนะคะ ส่วน ramp up ตรงนี้ก็คือเราหมายความว่า10คนที่เราอยากจะให้ยิงเนี่ยเราอยากจะให้ยิงภายในกี่วินาทีนะคะอย่างสมมุติว่าตอนนี้ถ้าเราเลือก2วินาทีหมายความว่าใน2วินาทีเจมิเตอร์จะยิงให้10ยูเซอร์การยิงของเขาก็อาจจะกระจายกันไปก็ได้ก็คือใน2วินาทีก็แบ่งเป็นช่วงเท่าๆกันแล้วค่อยๆยิงทีละ1 1 1 1 1ก็คือ1วินาทีเนี่ยยิง5ยูเซอร์นะคะก็หมายความว่า12เซคเกิลน่ะถึง12มิลลิเซคเกิลนะคะคุณถึงจะได้ยิงไปยูเซอร์1อะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เราจะลองทำแบบนี้ก่อนนะคะก็10ยูเซอร์ภายใน2วินาทีนอกจากนั้นตรงส่วนของลูปเขาก็คือเราจะให้ยิงแบบนี้กี่รอบนะคะอย่างตรงนี้ถ้าเราระบุว่าขอ3รอบก่อนตรงนี้ก็จะหมายความว่าเราจะยิงยูเซอร์10คนนะคะ3ครั้งนะคะในรอบ1ก็ยิงทีละ2วินาทีนะเพราะฉะนั้นก็คือเราจะยิงรวมกันทั้งหมดเป็น30คนนะคะแล้วก็โดยเวลาทั้งหมดจะใช้เวลาอยู่6วินาทีในการที่จะทำงานให้เสร็จสิ้นนะคะอันนี้ก็เป็นการระบุตัว user ที่เราต้องการนะคะ นอกจากนี้มันจะมีปุ่ม infinite ด้วยปุ่ม infinite หมายความว่าถ้าคุณกดไปเนี่ยมันก็จะบอกว่าให้ยิงไปเรื่อยๆเลยจนกว่าคุณจะกดปุ่มหยุดอันนี้ปุ่มหยุดเนาะแต่ตอนนี้เราจะเลือกเอาแค่เอา3ก่อนนะคะนอกจากนั้นมันจะมีตัวเลือกอื่นที่เราเลือกได้เช่นเราสามารถที่จะระบุได้ว่าก่อนที่จะให้มันยิงยูเซอร์เนี่ยจะให้ดีเลย์ไปกี่วินาทีนะคะนอกจากนั้นเราบอกได้ว่าจะให้ทำงานเป็นกี่วินาทีเราก็ระบุได้หมดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเซตอัพที่มันขั้นสูงนิดนึงนะคะสำหรับตอนนี้เราจะเอาง่ายๆนะคะก็คือเอาแค่10 user ภายใน2วินาทีทำแบบนี้3รอบนะคะคราวนี้หลังจากที่เราเซตอัพจำนวน user แล้วเนี่ยจริงๆแล้วลำดับถัดไปเราจะต้องมา เหมือนเพิ่มเว็บแอปพลิเคชันหรือเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่เราอยากจะยิงนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะลองยิงเข้า Google ก่อนเราก็เลยยิงจำนวนน้อยๆเนาะเดี๋ยวยิงกันไปเว็บ Google มันจะล่มเดี๋ยวเราอาจจะโดนจับได้เพราะว่าไปทำ DOS attack นะคะวันนี้เอาง่ายๆก่อนก็คือเดี๋ยวลอง Google ในวิดีโอนี้เดี๋ยวในวิดีโอหน้าเราจะมาลองสร้างเว็บของตัวเองเราจะได้ลองยิงเยอะๆได้นะคะ ตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือเราสามารถที่จะแอดนี่สิ่งที่เราจะแอดเนี่ยเราจะแอดอันนี้คือเราจะแอดแซมเปิลนะคะแซมเปิลเนี่ยจะเป็นตัวยิง request ต่างๆนะคะอย่างที่เห็นมันมีเมนู request หลายอย่างเช่นเราอยากจะให้ยิงเป็น HTTP request ก็คือเหมือนกับ เวลาที่เราจะเข้าเว็บไซต์สมมติว่าเราสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาเว็บหนึ่งนะคะเอาเว็บเกษตรแล้วเราอยากจะรู้ว่าในเว็บเกษตรเนี่ยสามารถรองรับคนเปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วก็เข้ามาที่เกษตรได้เยอะมากน้อยขนาดไหนนะคะเราก็จะเลือก HTTP request มันก็เหมือนกับเราเปิดหน้าเว็บนะคะนอกจากนั้นมันจะมี request อื่นๆเช่นอาจจะมี JDBC ก็คือยิงไปเข้าฐานข้อมูลดูว่าฐานข้อมูลของเราจะรองรับได้หรือเปล่า หรือว่าถ้าเกิดมันเป็น
โปรโตคอลเช่น LDAP SMTP TCP อะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะลองยิงไปได้นะคะสำหรับวิดีโอนี้เอาง่ายๆก่อนเราจะลองยิง HTTP request นะคะคราวนี้ใน HTTP request เนี่ยเราก็จะต้องระบุหลายอย่างเช่นต้องระบุโปรโตคอลนะคะอย่างใน Google เนี่ยเขาใช้ HTTPS เราก็ต้องระบุ HTTPS นะคะคราวนี้ server name หรือ IPอันนี้เราสามารถที่จะระบุเป็น URL ได้นะคะอันนี้เราจะลองยิงไปที่ Google ดูนะคะอันนี้เขียนให้ถูกเนาะจุด Google นะคะแล้วก็เราจะใช้เป็น method get นะคะ get ก็คือเหมือนคุณไปอ่านหน้า index มานะคะ path ก็คืออยากจะได้หน้าไหนอันนี้เราอยากได้หน้า index ก็ใส่ทับไปเฉยๆค่ะอันนี้ก็เป็นการถือว่าสมมุติว่าเรากำลังจะ test เว็บนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็กดปุ่ม saveนะคะเราต้องเซฟเจ้า test plan อันนี้นะคะเดี๋ยวต้องเอาใหม่ต้องเซฟพวกปุ่มนี้เนาะอันนี้คือปุ่ม run กดผิดกดปุ่ม save นะคะ save ก็ลอง test ลองเซฟไปที่ที่เราต้องการเดี๋ยวจะ test save ไปที่ application ที่ userเซฟไปที่ desktop นะคะอันนี้ตั้งชื่อเช่นเป็นเว็บ HTTP request ก็ได้นะคะกดเซฟคราวนี้พอเรากดเซฟเรียบร้อยแล้วเนี่ยจริงๆตอนนี้เรารันได้เลยแต่รันเราก็ยังไม่เห็นผลนะคะสิ่งที่เราจะทำอีกอย่างนึงก็คือเราจะต้องเราต้องเพิ่มตัวส่วนของเหมือนผลการแสดงนะคะคราวนี้เราทำได้โดยคลิกขวาที่ thread group นะคะแล้วก็เราจะมาดูที่listener นะคะเราจะ add listener listener เนี่ยก็คือเป็นเหมือนเป็นตัวดักฟังการทำงานของเว็บของเรานะคะที่เราอยากจะทดสอบเวลามันดักฟังปุ๊บมันก็จะเอามาสร้างเป็น report ต่างๆนะคะ report อันแรกที่เราจะมาดูก็คือเป็น aggregate report นะคะตอนนี้มีได้2แบบนะคะเดี๋ยวเราลองลอง aggregate report เดี๋ยวลองหลายอันอันนี้ก็เป็น report อันนึงนะมันก็จะ report โดยรวมนะคะคราวนี้เราจะมาลองทำอีกแบบหนึ่งนะคะลองมาเพิ่มอันที่เป็น listener แล้วลองมาดู summary report หน้าตาเป็นยังไงนะคะแล้วก็เราจะมาดูอีกอันหนึ่งก็คืออัน add ต้องอันนี้เราคลิกที่ application ไม่ได้นะคะอ๋อคลิก add listener เนาะตรงนี้จะมี view result tree คราวนี้เดี๋ยวลองเอาพื้นฐาน3อันก่อนดูว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะอันนี้เราเซฟแล้วก็ลองรันดูนะกดรันอันนี้ใน view result tree เนี่ยเราก็จะเห็นรายละเอียดเลยว่าที่มันส่ง request จำนวน30ครั้งเนี่ยแต่ละ request หน้าตาเป็นยังไงเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะคะก็จะมี response data อันนี้ก็คือเหมือนในหน้า Google ค่ะมันก็จะให้เป็นแบบไฟล์ HTML เนาะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็น result พื้นฐานนะคะคราวนี้อันนี้เป็นข้อมูลที่เป็นรายละเอียดคราวนี้ถ้าเราอยากจะดู summary นิดนึงก็คือมันก็จะบอกว่า throughput ของเราเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะคะเราส่งไปรอบแรก30นะคะแล้วก็ throughput ของเรา18 12.8 ต่อวินาทีนะคะพวกนี้จะเป็น response time นะคะก็จะเป็น181มิลลิเซคันด์นะคะอันนี้ min เท่าไหร่ max เท่าไหร่นะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูล เกี่ยวกับ response time แล้วก็ throughput นะคะส่วนเดี๋ยวเราจะมาลองรันอีกรอบนึงส่วน aggregate report ตอนนี้มันหน้าตาเหมือนกันว่า average เป็นเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองรันอีกรอบนึงก็จะได้เห็นความแตกต่างระหว่าง2อันนี้เดี๋ยวจะลองรันอีกรอบนึงนะคะตัวนี้จะเห็นว่ามันเอา request ต่อท้ายไปเลยนะคะตรงนี้เราก็จะมีอยู่60อันละคราวนี้ถ้าเรามาดู summary report นะคะเราก็จะมาเห็นว่าที่เรารันไป60อันเนี่ย average เป็นเท่าไหร่ min เท่าไหร่ max เท่าไหร่aggregate report ก็หน้าตาคล้ายๆกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการรันคราวนี้ถ้าคุณอยากจะได้กราฟที่มันละเอียดกว่านี้นะคะก็คือถ้าอยากจะได้เป็นกราฟที่แสดงถึง
Respond time แล้วก็ graph ที่มันเป็น throughput เราก็สามารถที่จะเพิ่มไปได้นะคะอย่างตรงนี้เราก็เพิ่มมาที่คลิกขวาแล้วก็ add แล้วก็ add listener นะคะมันจะมีอันนี้ respond time graph นะคะเพิ่มไปได้นะคะอันนี้เรายังไม่เราพอเรา add มาที่หลังเนี่ยที่เรา run มันก็เลยยังไม่ได้ดักฟังเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมา add อีกอันนึงหลังจาก respond time graph ละเราจะมา add อีกอันนึงก็คือGraph Result นะคะใน Graph Result มันจะมีให้เราเลือกหลายอันตอนนี้เราจะมาโฟกัสที่ Throughput เพราะฉะนั้นเราจะ Uncheck อันอื่นออกให้เหลือแค่ Throughput อันเดียวนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะลองรันอีกรอบหนึ่งนะคราวนี้ถ้าเราลองรันเลยนะคะกด Save ก่อนนะคะแล้วก็ลองรันนะคะเราก็เห็น Throughput เนาะเห็น Throughput เขียวๆเล็กๆอาจจะไม่ต้องเห็นเท่าไหร่ต้องสังเกตดูดีๆอันนี้ก็จะเป็น Throughput นะคะแล้วก็ส่วน Response Timeมาดูกราฟนิดหนึ่งเนื่องจากมันรันน้อยรอบอะค่ะเราก็จะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ถ้าเราอยากจะให้มันเห็นรายละเอียดกว่านี้เราอาจจะไปเพิ่มเทรดกรุ๊ปนิดหนึ่งนะคะแต่ไม่ต้องเพิ่มเยอะนะลองเพิ่มมันสัก10ก็ได้นะคะ10แบบนี้มันก็จะยิงไป100คนนะคะใน100วินาทีใน20วินาทีนะคะเดี๋ยวจะลองรันนิดนึงอันนี้ก็อาจจะรอดูมันนิดนึงตะกี้อาจจะลืมเซฟเดี๋ยวต้องเซฟก่อนเซฟก่อนเซฟเสร็จแล้วนะคะเราจะมาลองรันอีกรอบหนึ่งต้องรอไป20วินาทีนะคะถ้าเราเห็นปุ่ม stop มันอย่างนี้มันยังแดงๆอยู่แสดงว่ามันยังรันไม่เสร็จเราต้องรอมันรันให้เสร็จก่อนถ้ามันรันเสร็จแล้วไอ้ปุ่มตรงนี้จะ disable แบบเนี้ยเราก็มีปุ่ม play แสดงว่ามันรันเสร็จละคราวนี้เราจะมาดู result นิดนึงนะคะในนี้นะคะมาดูกราฟนะกราฟเราก็จะขยายละเราก็จะเห็นว่าเจ้าตัว response time เนี่ยมันทำงานยังไงนะคะแล้วเราก็จะมาดูส่วนของgraph result ตรงนี้เราก็จะเห็นว่าที่เราทำงานเพิ่มไป throughput มันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนาะอันนี้เราก็จะเป็นการแสดงผลโดยใช้ response time แล้วก็ graph นะคะสรุปนิดนึงสิ่งที่เราทำก็คือตะกี้เราเพิ่ม trade group ถูกไหมเพิ่ม trade group ก็คือยิง user ไปจำนวนเท่าไหร่นะคะแล้วก็เราก็ต้องบอกว่ายิงไปที่ไหนอันนี้เรายิงไปที่ Google นะคะคนนี้ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นว่าเราอยากจะแสดงผลแบบไหนแสดงผลเป็น reportแสดงผลเป็นกราฟตรงนี้เราก็สามารถที่จะเพิ่มเข้าไปได้นะก็จะมีปุ่มรันปุ่มสต็อปให้เราใช้งานนะคะตอนนี้ก็ถือว่าเป็น J meter เบื้องต้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองทำตัวเว็บง่ายๆของเราเองแล้วเราก็จะมาลองเทสเว็บของเรา